จริยาปิฎกการบำเพ็ญศีลบารมีศีลวะนาคจริยาว่าด้วยจริยาวัดของพระยาช้างศีลวะนาคในการเมื่อเราเป็นกุญชรเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ในการนั้นในพื้นแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่จะเสมอด้วยศีลคุณของเราพรานป่าพบเราในป่าใหญ่แล้วได้กราบทูลแด่พระราชาว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่ช้างมงคลอันสมควรเป็นพระที่นั่งทรงมีอยู่ในป่าใหญ่อันการจับช้างนั้นไม่ต้องขุดคูแม้การปักเสาตะลุงและการขุดหลุมลวงก็ไม่ต้องในขณะที่จับเข้าที่งวงเท่านั้นช้างนั้นก็จะมาณที่นี้เองพระเจ้าค่ะฝ่ายพระราชาได้ทรงฟังคำของพรานป่านั้นแล้วทรงดีพระทัยทรงส่งขวานช้างซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ฉลาดศึกษาดีแล้วไปขวานช้างนั้นไปแล้วได้พบช้างกำลังถอนเง่าบัวอยู่ในสระบัวหลวงเพื่อต้องการเลี้ยงมารดาขวานช้างรู้ศีลคุณของเราพิจารณาดูลักษณะแล้วกล่าวว่ามานี่แน่ลูกแล้วได้จับเข้าที่งวงของเราในการนั้นกำลังของเราที่มีอยู่ในกายตามปกติอันใดวันนี้กำลังของเรานั้นเสมอเหมือนกับกำลังของช้างหลายพันถ้าเราโกรธแก่ควานช้างเหล่านั้นผู้เข้ามาใกล้เพื่อจับเราเราพึงสามารถจะเหยียบย่ำเขาเหล่านั้นได้แม้ตลอดราชสมบัติของมนุษย์แต่ถึงแม้เราจะถูกเขาใส่ไว้ในเสาตะลุงเราก็ไม่ทำจิตโกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์ถ้าเขาเหล่านั้นพึงทำลายเราที่เสาตะลุงนี้ด้วยขวานและหอกซัดเราก็จะไม่โกรธเขาเหล่านั้นเลยเพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดฉะนี้แหละจบศีลวะนาคจริยา